สวัสดีทุกคนนี่จากคราวที่แล้วนะเฮียทำคลิปแนะนำไอ้ไม้รีดอะไม้รีดดีคอไปก็ดีเหมือนกันนะคือคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเอาไปใช้งานได้จริงก็คือว่าดีกว่าการใช้ธนบัตรวันนี้ดีกว่ามีไอเทมแปลกๆใหม่ๆมาอีกแล้วแต่คิดว่าไอเทมอันนี้คนน่าจะใช้กันพอสมควรหรือเราอาจจะเห็นในคลิปต่างประเทศที่ว่าเขาใช้ไอ้ไม้พวกเนี้ยวันนี้จะแนะนำไอ้ตัวนี้นี่ตัวนี้มันเป็นเหมือนไม้เหมือนกันนะครับที่เอาไว้เช็ดตัวเวลาเราตัดเส้นหรือว่าเช็ดพันธุ์ลายออกอ่ะในกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้ดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราใช้ปกติแล้วเวลาตัดเส้นถ้าเกิดใครใช้พันธุ์ลายของทามิยาเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมก็จะใช้การตัดเส้นแต้มธรรมดาแล้วก็ใช้น้ำยาของทามิยาเนี่ยไอตัว X20 เนี่ยตัวเนี้ยเป็นการเช็ดนะเนี่ยอันนี้เฮียใช้คันนบัตนะครับผมโอเคตัวพวกเนี้ยใช้คันนบัตนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิอย่างเงี้ยนะครับใช้คันนบัตนะฮะนี่อย่างงี้เนี่ยพวกอย่างเงี้ยเนี่ยใช้คันนบัตก่อนหน้านี้มันยังไม่มีออปชันนะครับผมนะฮะวันนี้ดีกว่าเฮียเลยมาแนะนำตัวนี้นะครับผมถามว่าก่อนหน้านี้ใช้คัตตันบัตดีไหมมันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของที่หาได้อยู่ที่บ้านเรานะครับแต่อันนี้ออปชันเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นการเอาไว้เช็ดเลยเอาไว้เช็ดพันธุ์ลายเอาไว้เช็ด อุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยได้เลยนะฮะในถุงหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้เฮียได้มาจากร้าน MS New Gen นะครับนี่ไม้ของมันเนี่ยในราคา275บาทนี่จะมีไม้แบบนี้นะฮะนี่ปกติแล้วมันจะเป็นไม้แบบนี้มาให้นะเป็นแบบนี้2ฝั่งแบบนี้นี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีไอ้เหมือนลูกยางหัวเหลี่ยมตัดแบบนี้มีมาให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อันนะครับนี่เราก็สามารถที่จะใช้จิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้ววิธีการใช้ยังไงมันดีกว่าการลบด้วยคัตเตอร์บัตยังไงนะครับเฮียก็ตัดเส้นก่อนตัดเส้นเหมือนเดิมมาดูครับผมอ่ะเฮียจะลองตัดเส้นแบบนี้ตัดเส้น2อันเลยนะจะตัดเส้น2อันด้วยพันธุ์ลายที่เราใช้กันอยู่นี่แหละนะนี่ครับเราใช้พันธุ์ลายของทามิยานะเห็นไหมนี่แล้วก็ตัดเส้นจะตัด2อันนะครับอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับหลังจากที่เราใช้พันธุ์ลายในการตัดเส้นแล้วนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮียจะรอให้มันแห้งนะครับอีกอันหนึ่งให้เห็นนะเป็นชิ้นของกันพาเลยนะตัดเส้นเหมือนกันครับ2อันเลยเหมือนกันนะครับผมจะได้มาดูกันว่าอันไหนมันแตกต่างกันเดี๋ยวรอให้พันธุ์ลายมันแห้งนะฮะแล้วมาดูกันหรือการใช้งานแบบนี้นะครับสำหรับพวกปากกาตัดเส้นเนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเราก็ใช้ X20 ในการเช็ดออกหรืออะไรประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวรอให้พันธุ์ลายแห้งแล้วเดี๋ยวมาว่ากัน A few moments laterมาดูหลังจากที่เฮียปล่อยให้ทามิยาพันธุ์ลายในการตัดเส้นแล้วนะครับผมก็คือว่าให้มันแห้งเลยนะครับแล้วก็ใช้อันนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าทำอย่างละ2ชุดนะครับเพื่อให้จะดูว่าความแตกต่างนะครับผมไม้ที่เฮียกำลังแนะนำนะครับไอ้ตัวนี้นะครับผมกับคัตเตอร์บัตที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไง okay. อ่ะเรามาลองคัตเตอร์บัตก่อนละกันนะครับนี่คือ X20นะ X20 นะแล้วก็ใช้งานเหมือนกันครับผมกิ้งให้มันหมาดๆ นะครับแล้วก็เช็ดนะครับดูครับนะครับนี่นะฮะเช็ดแล้วก็เช็ดเหมือนเดิมปกตินี่แหละเนี่ยเช็ดรูปๆไปรูปๆไปรูปๆไปนะฮะประมาณนี้นะครับผมเราก็จะเช็ดแบบนี้
นะครับนี่แบบนี้แล้วก็เหมือนกันอันนี้เคสเป็นหมาดเหมือนกันนะครับผมดูนะฮะอีกอันหนึ่งเรามาใช้ตัวไม้นี้นะครับไม้นี้วิธีการใช้งานก็เหมือนกันครับจิ้ม x 20เหมือนกันนะครับจุ่ม x 20เหมือนกันแล้วก็เช็ดให้มันหมาดเหมือนกันนะจ๊ะเรามาดูเช็ดอันนี้ก่อนนะจับรูดรูดเหมือนกันนะครับน้ำหนักเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เราก็เข้าซอกแบบนี้ปื๊ดนี้นะฮะแล้วมาเช็ดอันนี้ต่อนี่ครับนี่หลังจากเราเช็ดด้วยไอตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะนี่เรามาดูข้อแตกต่างนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราใช้คัตเทิลบัดนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเช็ดเนี่ยใช้คัตเทิลบัดเนี่ยมันเป็นโค้งนะครับมันก็จะลูดเอาเศษไปเนี่ยค่อนข้างที่จะหมดนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันเป็นด้านเรียบหัวแบบเรียบแบบนี้นะฮะเวลามันลูดเนี่ยปึ๊ดมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพันธะลายหรือว่าเส้นที่มันตัดออกไปเนี่ย อยู่ในซอกเนี่ยมันยังอยู่ดีพอสมควรเลยแต่นะครับผมแต่ขอบด้านข้างเนี่ยไอ้ขาวๆในส่วนที่มันเป็นพื้นพวกเนี้ยมันจะถูกดูดเข้าไปจากฟองน้ำตัวเนี้ยที่มันมี X20 เนี่ยไปด้วยนะครับผมหมายความว่ามันจะเช็ดได้สะอาดกว่าแต่คราบยังอยู่ในร่องของพันธะลายเนี่ยจะอยู่ได้ดีกว่านะครับผม okay. นะเอาง่ายๆเลยเนี่ยคือพันธะลายหรือเส้นสีดำๆหรือไอตัวดำๆเนี่ยมันจะอยู่ติดได้ดีกว่านะครับผมแต่คราบด้านข้างๆจะออกได้ดีกว่านะฮะกับการมาดูของคัตเทิลบัดนี่เห็นไหมคัตเทิลบัดเนี่ยมันจะเช็ดออกไปหมดเลยและจะทิ้งคราบเป็นเส้นๆริ้วๆเนี่ยในส่วนที่เราอยากให้มันสะอาดแต่ไอตัวเนี้ยหัวของมันเนี่ยมันจะซับได้ดีกว่านะเดี๋ยวผมลองจะเอาอันนี้นะเช็ดตรงที่มันเป็นของคัตเทิลบัดนะเนี่ยรูดเห็นไหมมันจะสะอาดกว่านะอันนี้นะเฮียเอามาทำให้ดูแล้วนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งดีเหมือนกันอันนี้นะ1อันเนี่ย1ถุงเนี่ยมันอยู่ที่275บาทมีอันเนี้ยทั้งหมด12อันนะครับหัวบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยเวลาใช้แล้วเนี่ยมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเวลาใช้แล้วเนี่ยหัวมันจะเป็นแบบนี้ดำๆแบบนี้วิธีการเช็ดของมันไม่ได้ใช้แล้วเช็ดได้ครั้งเดียวนะเราจิ้ม X20 ครับผมจิ้ม X20 แล้วก็ถูนะครับเอาไปถูกับทิชชู่หรือเอาไปบีบไปเช็ดไปล้างไปอะไรออกเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยจากดำๆเนี่ยมันก็ออกแล้วเห็นไหมมันก็ออกแล้วสามารถว่าถุงหนึ่ง275บาทเนี่ยมีให้ใช้เนี่ยเฮียว่าน่าจะใช้ได้เป็นปีเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแบบเป็นฟองน้ำยางๆนะครับผมเนี่ยมาดูนะเป็นฟองน้ำยางๆซึ่งเราใช้อันนี้เสร็จแล้วก็มาใช้อันนี้แล้วอีกอย่างเนี่ยไอ้พวกที่มันเป็นแบบเหลี่ยมๆเนี่ยมันเข้าซอกได้ดีกว่านะครับเราจะเน้นตรงไหนหรือจะเช็ดตรงไหนออกเนี่ยมันได้ดีกว่านะฮะเฮียว่าน่าจะเวิร์กนะฮะเนี่ยดูดินะฮะมันจะได้ดีกว่านะฮะมีทั้งหัวแบบนี้แล้วก็ใช้ได้ถึงสองอันไม้นี่เราก็เวลาจะใช้เราจะเอาออกเราก็เปลี่ยนเราก็แค่ถอดอันนี้ออกนะฮะแค่นั้นเองนะฮะง่ายๆเท่านี้นะจ๊ะถ้าใครชอบก็ไปหากันดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮียใช้คัตเทิลบัดมาเป็นปีแล้วแต่พอมาลองใช้อันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กขึ้นนะอันเนี้ยนะไปหากันดูนะฮะเฮียได้มาจากร้าน MS New Gen นะครับผมซึ่งเช็ดคราบได้ดีพอสมควรเลยแต่อันเนี้ยเอาไว้ใช้สำหรับเช็ด
แพนด้าไลน์นะครับผมหรือว่าการตัดเส้นของเราไม่ว่าจะเป็นปากกาหรือใช้ไอตัวธรรมยา X20กับตัวพันธไลน์นะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็มาแนะนำให้ดูว่าไม้อันเนี้ยมันเป็นไงถามว่าเฮียถามว่าผ่านไหมผ่านเลยเพราะว่าชอบแต่ถ้าเกิดชิ้นนี้แตกต่างกันเลยครับผมแตกต่างกันเลยนะครับผมอันนี้ใช้คัตเทิลบัตอันนี้ใช้ไม้นะครับตัวนี้นะจ๊ะเอ้าโอเคถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะและใครอยากให้เราทำคลิปรีวิวอะไรหรือว่าลองอะไรก็บอกมาได้เลยนะฮะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าจุ๊บI'm